จยันโตโพธิยะโมเลสักกยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยัตสุชยมังคะเลอปัลลาชิตปันลังเกเสเสปัทวิปโปคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังหคปัตตปโมทติสุนักขาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขนมโหตตัวจะสุเยตทางพรามบัญจาริสุปัฏฐักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐักขินังปัฏฐักขินังมโนกรรมังปณิทิเตงนาปัฏฐักขินานิกัตตวานรพันตัตเถปัฏฐักขิเนชยันโตโพธิยะโมเลสักกยานังนันทิวัฏฐโนเหวังตวังวิชโยโหอิชยัตสุชยมังคะเลปะราชิตปันลังเกสิเสปัทวิปโปคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอัคคปันโตปโมทติสุนักขาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขนองโหตตัวจะสุเยตทางพรหมจาริสุปัฏฐักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐักขินังปัฏฐักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐักขินาปัฏฐักขินานิกัตตวานรพันตัตเถปัฏฐักขิเนชยันโตโหติยาโมเลสักกยานังวัฏฐโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัตสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปัทวิปโปคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอคคปัตโตปโมทั
ติสุนักขัตตังสุมังคลังสุปัฏฐาตังสุหดจิตังสุขันโนสุโมหโตจะสุเยทังพระมัจจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินาเนกัตตวานรภันตาเถปัฏฐากิเนชยันโตโพธิยาโมเลสัพพยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังอะเลอปะราเชตปันลังเกสิเสปัทวิปกะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอักปัตตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขันโนสุโมหดโตจะสุเยทังพระมัจจาริสุปัทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังมณิทิเตปัทักขินาปัทักขินานิกัตตวานรภันตาเทปัทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสัพพยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยัตสุจยมังคะเลอัปราชิตปัลลังเสปัทวิปกคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอาคาปัตตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขันโนสุโมหดโตจะสุเยทังธรรมจาริสุปัทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักกินังมโนกรรมังมณิทิเตปัทักขินาปัทักขินานิกัตตวานรภันตาเทปัทักขิเนชยันโตโมเลสักยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลปราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิปกคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตตปโมทติสุนากัตตังสุมังคะลังสุปะพาตตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปัตตขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทักปัทักขินานิกัตตวานนรภันตาเทปัทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสัพพยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอัปปราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิปกคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังนางอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังกัลลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดตจะสุเยตังธรรมจาริสุปัทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทักขินังปัทักขินานิกัตตวานนรภันตาเทปัทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสัพพยานังนันทิวัฏ
ทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาทุชยามังคะเลอัปปราชิตะปันลังเกสิเสคะเลอภิเสเจสะพะพุทธานังอาคาปัตโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดตจัสุเยทังธรรมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินังปทักขินานิกัตตวานลภานตาเทปทักขิเนชยันโตติยามเลสักพยานังนันทิวัตตันโดเอวังตวังวิชโยโหอิชยัสสุชยมังคะเลอปรราชิตปัลลังเกสิเสปัทวิปุกคะเลอภิเสเจสะพะพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคัตตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังกินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินาปทักขินานิขัตตวานลภานตาเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักขยานังทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิตยาตุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปัทวิปุกคะเลปิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนจะสุเยทังพระมัจจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังกินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินังทักขินานิกัตตวานลภานตาเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตตโนวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปทวิปุกคะเลปิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนสุมหดตจะสุเยทังธรรมจาเรสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานลภานตาเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหอิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปทวิปุกคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังปัตโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดตจะสุเยทังพรหมจาริสุปทักขิลังกายกรรมกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิธิเตปทักขินังกินานิกัตตวานลภานตาเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปรา
ชิตปัลลังเกสิเสปัทวิปุกขะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดโตจัสุเยตังพระมัจจริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังมโนกรรมังปณิเทตะปทักขินาปทักขินานตวานรพันตาเทปทักขิเลชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังตวังวิชโยโหหิชยาตุชยมังกะเลอปลาชิตปานลังเกสิเสปัทวิปุกคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังปัตโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหดเทตังสุขนนจะสุเยทางพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตวานลพันตาเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังทะเลอปราชิตปานลังเกสิเสปัทวิปุกขะเลอภิเสเจสัพพุทธานังปัตโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหดทิตังสุขโนสุโมหดตตเยตังพระมัจจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตวานดัตเทปทักขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนตวังวิชโยหอหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปัทวิปุกคะเลสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหดติตังสุขโนสุโมหดโตจะสุเยทางพรหมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังมโนกรรมังปณิเทตะปทักขินังปทักขินานิกัตวานลพันตาเทนขิเนชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปลาคิตปัลลังเกสิเสปทวิปุกคะเลอภิเสเจสัพพุทธานังอาคาปัตตปโมทติสุนาขาตังสุมังคลังอ๋อ
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาพิติโยวิวัจันตุสัมภารโภวินาสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุกองภวสัพพิติยอมวิวัจจันตุสัมภารโภวินาสตุมาเทภวตวันตรายโยสุขิทิขายุกองภวสัพพิติยอมวิวัจจันตุสัมภารโภวินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิทิขายุกองภวสัพพิวัจจนะเสริฏสเนจังวุฒาปัจจายิโนจารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสัสเนอโรโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยัตถิภิกขุอัตถะรัตถสุขิตโตวิรุณโหโพธทัสสะเนอโรโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยัตถิภิกขุอัตถะรัตถะสุขิตโตวิรุณโหโพธทัสสะสะเนอโรโคสุขิตโตโหหิสหัสสะเอหิยัตถิภิอติเรกวัฏสะสตังชีวโตอติเรกวัฏสะสตังชีวโตอติเรกวัฏสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปวัตตุสัพพทาขอถวายพระพรปวัตตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพ
วันตุเขอเจริญพรท่านณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายทัชกรอัฏฐาทยากูลผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนและสาธุชนพุทธบริษัททุกภาคส่วนผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาที่มาร่วมประกอบพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปท.3และประโยควุฒิบัตรประโยค1-2แก่ภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประโยคปท.3และประโยค1-2ในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลตะวันออกในภาค10 11 12ทุกท่านทุกคนท่านเจ้าคณะภาค11คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิโมลีเจ้าคณะภาค10ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค12ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าวาดวัดกลางซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศประโยคปท.3และวุฒิบัตรประโยค1-2แก่ภิกษุสามเณรในภาค10 11 12และท่านเจ้าคุณพระราชพิสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยศพร้อมด้วยภิกษุสามเณรผู้เข้าร่วมในการรับประกาศนียบัตรและพัดยศประโยค1ประโยคปท.3และวุฒิบัตรประโยค1-2พร้อมทั้งพระสงฆ์ที่มาร่วมประกอบพิธีในโอกาสนี้ทุกองค์ทุกรูปวันนี้เป็นวันที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดประกอบพิธีทรงตั้งปริญญาหรือพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยค1-2วุฒิบัตรประโยค1-2ประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปท.3วุฒิบัตรประโยค1-2แก่ภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสามารถสอบได้ในภาค10 11และ12ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกก่อนอื่นในนามของในพระนามของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยานายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ภิกษุสามเณรที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปท.3และวุฒิบัตรประโยค1-2ทุกองค์ทุกรูปที่มีวิริยะอุตสาหะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนกระทั่งสามารถ
สอบประโยคปท.3และประโยชน์1 2ได้ในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลตะวันออกภาค10ภาค11และภาค12ทุกๆรูปในนามของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ภิกษุสามเณรทุกๆองค์ทุกๆรูปสิ่งของที่ทุกๆองค์ทุกๆรูปได้รับพระราชทานในโอกาสนี้นั้นต้องถือว่าเป็นของที่ควรแก่การทรงไว้ซึ่งการเทิดทูนเพราะเป็นสิ่งที่สูงส่งสำหรับภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนกระทั่งสามารถสอบประโยคปท.3และประโยค1 2ได้แม้จะเป็นของไม่สูงส่งมากนักแต่เราก็ต้องถือว่าเป็นของที่สูงส่งควรแก่การเคารพนับถือและภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบประโยคปท.3และประโยค1 2ได้นั้นก็ถือว่าการศึกษานั้นได้เป็นเกียรติประวัติแก่ภิกษุสามเณรผู้สอบประโยค1ประโยคปท.3ได้หรือประโยค1 2ได้ด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลของภิกษุสามเณรผู้สอบได้ด้วยและยังเป็นเกียรติประวัติแก่มารดาบิดาของภิกษุสามเณรทุกๆองค์ทุกๆรูปที่สามารถสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นของสูงหรือเป็นของควรแก่การสักการะบูชาเป็นของสูงส่งภิกษุสามเณรทุกๆรูปนั้นเมื่อได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนกระทั่งสามารถสอบประโยคปท.3ได้และประโยค1 2ได้แล้วก็ไม่ควรจะพอใจหยุดอยู่เพียงแค่นี้ควรจะได้พยายามตั้งใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในอันที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมในชั้นที่สูงขึ้นไปพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในชั้นต่อๆไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดคือประโยคปท.9ก็จะได้เป็นเกียรติประวัติเป็นเครื่องแสดงถึงความงดงามของการเป็นศาสนทายาทที่ดีเพราะการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เราสอบได้นั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นศาสนทายาทที่ดีด้วยเป็นความมั่นคงแก่วัดวาอารามด้วยเป็นความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ด้วยและเป็นความมั่นคงแก่พระศาสนาด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นแต่โบราณกาลเป็นต้นมานั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยเราตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมานั้นพระองค์ได้ทรงถือว่าเป็นภาระธุระในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแก่ภิกษุสามเณรโดยพระองค์ทรงพระราชวินิจฉัยเห็นว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นยังมีผู้ตั้งใจสอนตั้งใจอบรมสั่งสอนยังมีภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำเอาหลักธรรมที่ได้ศึกษาโดยถ่องแท้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติมีอยู่ตราบใดพระศาสนาของเราก็จะยังมั่นคงและดำรงอยู่ตราบนั้นคือมีครูเป็นผู้ที่ช่วยแนะนำสั่งสอนมีศิษยานุศิษย์ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วนำเอาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติยังมีอยู่แล้วพระศาสนาของเราก็ยังดำรงอยู่
พราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเรานั้นได้ทรงถือเป็นภาระธุระในการอุปถัมภ์ค้ำชูในการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยลำดับมาจะเห็นได้ว่าประโยคปท.6ก็ดีประโยคปท.9ก็ดีก็จะมีการทรงตั้งปริญญาเป็นประจำปีทุกๆปีคือจะทรงตั้งในวันวิสาขบูชาหรือก่อนวันวิสาขบูชาวันหนึ่งคือวันขึ้น14ค่ำเดือน6จะเป็นวันทรงตั้งปริญญาแต่เดิมทีเดียวประโยคปท.3ก็คงเข้าไปรับในพระราชวังเหมือนกันแต่ต่อมาในปี2488การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นมีภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีมากล้นขึ้นโดยลำดับจึงได้ทรงแต่งตั้งวันทรงตั้งปริญญาเฉพาะประโยคปท.6และประโยคปท.9โดยลำดับมาส่วนประโยคปท.3นั้นก็ได้มอบถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงพระราชทานแทนพระองค์แต่ก็คงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์คือในความอุปถัมภ์ค้ำชูของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์มาโดยลำดับยิ่งในปัจจุบันนี้ด้วยการศึกษาอย่างอื่นนั้นยังไม่ได้รับการยังไม่ได้รับความส่งเสริมสูงเหมือนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของเราแผนกบาลีของเรานั้นภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและสามารถสอบประโยคปท.9ได้ในปัจจุบันนี้ก็ยังส่งพระราชทานรถยนต์หลวงนำภิกษุสามเณรที่สอบประโยคปท.9ได้นั้นนำไปสู่สำนักที่ตนพักเพื่อจะทำการรับประโยคประกาศนียบัตรปริญญาบัตรประโยคปท.6ประโยคปท.9ที่ภิกษุสามเณรพำนักอยู่ที่วัดไหนก็จะมีรถยนต์หลวงนำไปส่งที่สำนักแห่งนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังถือเป็นปกติอยู่อย่างนั้นการศึกษาอย่างอื่นนั้นในทางโลกไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเหมือนกับการศึกษาพระปริยัติธรรมการศึกษาทางโลกนั้นแม้จะสำเร็จปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มาแล้วเมื่อจบการศึกษาแล้วคงต้องกลับรถของตัวเองคือเรามีรถอะไรมาเราไปไม่เหมือนประโยค9ถ้าสำเร็จประโยค9แล้วพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานรถยนต์หลวงนำพระสงฆ์ที่สำเร็จประโยคปท.9นั้นส่งไปยังสำนักที่ภิกษุสามเณรนั้นพักอยู่มันเป็นเกียรติประวัติสูงส่งนะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเอาประโยค9ให้ได้จะได้นั่งรถยนต์หลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตนี้มีครั้งเดียวนะอย่างอื่นไม่แน่ว่าจะได้มีโอกาสนั่งหรือเปล่าแต่ว่าประโยค9แน่นอนการศึกษาพระปริยัติธรรมประโยค9นั้นมีความผิดแผกแตกต่างจากทางโลกมากคือเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว มันมีนิตยพัฒน์ติดมากับประโยคปท.9หรือเราเรียกว่าเงินเดือนนั่นเองเงินเดือนเนี่ยมันติดมากับประโยคสอบได้เมื่อไหร่นิตยพัฒน์มันจะตามมาจะตามมาทันทีไม่เหมือนกับทางโลกทางโลกบางทีเราจบการศึกษามาแล้วจบปริญญาตรีมาแล้วถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้สอบบรรจุเพื่อทำงานก็ยังไม่มีเงินเดือนแต่ของพระสงฆ์นี่ไม่ใช่อย่างนั้นพอสอบได้ประโยคปท.9มันก็จะมีเงินเดือนติดมาเลยนะสอบได้เมื่อไหร่เงินเดือนก็จะติดมา
และเงินเดือนประโยคปทอ9นั้นก็แปลกจากทางโลกอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีกำหนดอายุไม่มีกำหนดเกษียณอายุหมายความว่าอายุจะ60 70ไปแล้วก็ตามถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีตนิตยพัฒน์นั่นเรื่อยไปเลยถ้าองค์นั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณก็จะรับเงินเดือนหรือเงินนิตยพัฒน์ทุกเดือนเรื่อยไปจนกระทั่งสิ้นชีวิตถ้าอายุ100ปีก็กินไปเรื่อยไปถึง100ปีไม่มีเกษียณไม่เหมือนทางโลก60ปีเกษียณแล้วและจะมีนิตยพัฒน์หรือจะมีเงินเดือนได้ต้องสอบติดแล้วก็บรรจุเข้าทำงานถึงจะมีเงินเดือนได้แต่ของประสงค์นี่มันจะอย่างนั้นพอสอบได้แล้วมีเงินเดือนติดมาเลยและเงินเดือนนั้นก็จะติดไปเรื่อยไปจนกระทั่งองค์นั้นจะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณหรือเป็นอะไรไปถ้ายังไม่ได้รับพระราชทานก็จะกินเงินเดือนอย่างนั้นเรื่อยไปนี่เป็นความพิเศษของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยเหตุที่หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีหรือเรียกว่ามคตภาษาเพราะฉะนั้นการที่ภิกษุสามเณรทุกๆองค์ทุกๆรูปได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมขอให้ทุกๆองค์ทุกรูปนั้นจงเกิดความดีใจภูมิใจว่าเราได้บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการจารึกหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เราได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีก็เท่ากับว่าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมที่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จารึกไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นจงถือว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นความดีใจภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นความมั่นคงของวัดวาอารามด้วยเป็นความมั่นคงของภิกษุสงฆ์ของเราด้วยและเป็นความมั่นคงของพระศาสนาด้วยเพราะว่าเมื่อพระภิกษุสามเณรได้อุปสมบรรพชาอุปสมบทในมาในพระพุทธศาสนาแล้วได้มาศึกษาพระปริยัติธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยท่องแท้เมื่อศึกษาเล่าเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยตรงแต่แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยตรงแต่แล้วนำเอาความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างตรงแต่นั้นนำไปแนะนำสั่งสอนอบรมแก่ประชาชนประชาชนก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมโดยตรงแท้เมื่อนำเอาหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความสงบสุขในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมนั่นเองเป็นความมั่นคงของพระศาสนาเพราะพระภิกษุสงฆ์ของเรานั้นเมื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจโดยตรงแท้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบประชาชนพบเห็นก็จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือมีต่อพระรัตนตรัยนั่นเองเพราะฉะนั้นความเชื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่มีต่อภิกษุก็คือมีต่อพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นจึงถือว่าเป็นความมั่นคงของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ภิกษุสามเณรที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองภาค10ภาค11และภาค12
ที่สามารถสอบประโยคปท.3ประโยค1 2ได้ทุกๆองค์ทุกๆรูปขอจงเกิดความภาคภูมิใจในกุศลและเจตนาที่เราได้มาบรรพชาอุปสมบทและสามารถที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในโอกาสนี้ว่าเรานั้นได้เป็นศาสนทายาทที่ดีในการที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเพื่อเป็นการทำให้พระศาสนาของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยการพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปท.3วุฒิบัตรประโยค1 2แก่ภิกษุสมณเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้จนสามารถรับประกาศนียบัตรพัดยศและวุฒิบัตรในโอกาสนี้นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดุจดีทุกประการได้ก็เพราะได้อาศัยท่านผู้มีอุปการคุณมากมายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติยาภอพระยาจารย์เจ้าวาดวัดกลางเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดต่างๆในเขตปกครองภาค10ภาค11และภาค12ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านทุกองค์ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในทางฝ่ายคารวาสนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์อนุกูลสนับสนุนด้วยดีจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือท่านอารมณ์ท่านนรงทรงอารมณ์และจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คือท่านทัชกรหัตถาชยากูลพร้อมด้วยคณะข้าราชการทุกภาคส่วนและญาติโยมทายกอุบาสกอุบาสิกาของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านทุกคนซึ่งมีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาอย่างสูงส่งได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมทำให้การประกอบพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศประโยคปท.3และวุฒิบัตรประโยค1 2ในโอกาสนี้ณวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกประการอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์หนตะวันออกในนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆริปรินายกก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะสงฆ์ทุกจังหวัดทุกภาคส่วนและข้าราชการทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกประการไว้ณโอกาสนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาตมาภาพขอเชื้อเชิญท่านพระเถรานุเถระทุกองค์ทุกรูปพร้อมทั้งภิกษุสมณเณรที่เข้ารับประกาศนียบัตรพัดยศและวุฒิบัตรทุกองค์ทุกรูปพร้อมทั้งท่านข้าราชการทุกภาคส่วนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นกุศลเจตนาเป็นเอกัคคตาจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์นั้นจงทรงปราศจากมีพระลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระร่มโพทองชัดแก้วมงคลชัยของประสบในก่อนนะชาวไทยของเราสืบไปชั่วกาลนานและในโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ในสถานที่นี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งพลานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้พร้อมทั้งอำนาจกุศลเจตนาของทุกท่านทุกฝ่ายที่มาร่วมประกอบพิธีให้สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีๆขอทุกท่านทุกคนพร้อมทั้งพระเถรานุเถระภิกษุสามเณรที่มาร่วมในการรับประกาศนียบัตรพัดยศและวุฒิบัตรทุกองค์ทุกรูปขอทุกองค์ทุกรูปจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการสำหรับญาติโยมทายกอุบาสกอุบาสิกาและข้าราชการทุกภาคส่วนขอเจริญพรทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยไร้อุปัตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญ